นะคะชื่อฝ้ายอายุ24มีโอกาสจะได้จดทะเบียนกับแฟนที่เป็นต่างประเทศไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคคือไพ่หมดสำรับนะคะเดี๋ยวเราขอสับไพ่ก่อนก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ออกไปให้หน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ทักโอเคเดี๋ยวจะพาไปหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าเพจของเอดวงนะนี่เราก็แชร์ไปหน้าเพจเราก็ได้ดูดวงฟรีเออโหเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะดูอีกนะ คือบางทีเขาก็จะแรนดอมไปแรนดอมไปว่าเจอใครเขาจะอ่านแล้วก็บอกว่าเออดูดวงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้หน้าเพจดวงเอดวงดีก็ดีดวงไม่ดีก็ด้วยดี มีคนติดตามตั้ง500,000นะก็มีแบบดูแบบเสียตังก็มี300กับ500ก็อย่างว่ามีแม่หมอก็อยู่มีคนที่ดูดวงอยู่ในเพจนี้4คนก็มีแค่มีดูดวงรายวันด้วยมีอะไรด้วยถ้าชอบนะก็ไปดูกันไปติดตามไว้เผื่อแบบอยากถามเรื่องความรักอยากถามเรื่องหน้าที่การงานอยากถามว่าจะได้เลื่อนขั้นไหมอะไรเงี้ยโอ้เยอะเนี่ยมีแม่หมอมีrecreate แม่หมอคือมี4คนในเพจนี้เขาก็จะเวียนกันไลฟ์สดเดี๋ยวอาจจะมีแบบดูดวงรายวันดูดวงอะไรก็สามารถแชร์กันได้เราก็มาติดตามได้สักพักนึงว่าเฮ้ยมีดูดวงแล้วเราก็ได้ดูด้วยแล้วก็จากข้างต้นที่ได้ดูดวงก็เออว่าอยากรู้ว่ามันจะแม่นไหมอยากรู้ว่าเราจะได้จดทะเบียนกับแฟนจริงๆไหมแต่อย่างว่าก็มีดูดวงรายวันทุกๆวันมันเราเกิดวันอะไรมีราศีอะไรดีราศีอะไรทำอะไรประมาณนั้นก็ประมาณนั้นแหละก็สามารถไปติดตามไปอ่านดูแต่ว่าอย่างว่าแหละเราก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจว่าเราก็เหมือนมีใครดูดวงว่าเออทำอะไรก็จะดีทำอะไรก็ไม่ดีมันก็ทำให้เราคิดบวกประมาณนั้น ก็ลองไปอ่านดูในเพจดูก็ลองติดตามเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกๆคนดูนะโอเคก็เอดวงมีทั้งเป็นเว็บไซต์ด้วยมีทั้งเป็นเพจด้วยอยากจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้เลยทั้ง2 อย่างเลยแล้วก็กดติดตามแล้วแหละโอเคก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าใครอยากดูดวงฟรีรีบไปติดตามเลยดูดวงฟรีด้วยนะใครแรนดอมดูก็ได้ดูนะเหมือนอย่างเช่นเราบางทีเราก็เข้าไปดูในนี้ก็ประมาณ 2-3 รอบแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่งได้ดูดวงกับพี่อิงนะคะก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยโอเค